แล้วประเด็นที่คุณสันทนะก่อนหน้านี้เนี่ยที่ส่งสายลับเข้าไปเนี่ยในในผับของคุณชูวิทย์ในโรงแรมเนาะที่เป็นประเด็นและคุณสันทนะก็บอกว่าเนี่ยมีการมั่วสุมยากันเพราะว่าผู้หญิงเ,เข้าห้องน้ำผู้ชายเข้าทีนึงเนี่ยหลายคนด้วยจะประทานโทษใครไปเข้าห้องน้ําคนเรามันจะปวดท้องเข้าห้องน้ำพร้อมกันข,ข,าขนาดนั้นเลยเหรอ,อ,อตำรวจก็ เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไม่เจอหนึ่งนะคือไม่เจอสารเสพติดไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายอะไรสองผลตรวจปัสสาวะเบื้องต้นออกแล้วนะครับคือคนที่เป็นไปท่องเที่ยวเนี่ยตำรวจก็ตรวจปัสสาวะซึ่งผลตรวจก็ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดไอ้ประเด็นนี้แหละก็เลยทำให้คุณชูวิทย์เนี่ยจะมีการแจ้งความดำเนินคดีกลับไปที่คุณสันทนะนี่ในข้อหา ก็เรียกว่าข้อหาหมิ่นประมาทแล้วก็แจ้งความเท็จเพราะว่าบุกไปที่โรงแรมโดยเมื่อวันที่6พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา